ครับก็วันนี้ก็งานที่สวนลุมนะก็บรรยากาศผู้คนครับข้างเยอะแยะมากมายครับก็พรุ่งนี้ก็จะมีงานตลาดอริยะวันนี้ก็เด็กสมาชิกขาก็ได้มาเตรียมตัวกันอย่างมากมายแล้วครับข้างเลยวันนี้ก็เยอะมากคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะเยอะกว่านี้ครับก็เดี๋ยวไปพบกับบรรยากาศจริงๆของน้องเมย์ที่น้องเมย์ได้ไปสัมภาษณ์กันเลยครับขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เด็กนักเรียนสมาชิกขาสันติอโศกนะคะค่ะว่าวันนี้เขามาทำอะไรกันบ้างน้องนนท์คะวันนี้น้องนนท์มาทำอะไรบ้างคะวันนี้ผมมาช่วยเขายกน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าเพื่อเตรียมตัวขายในตลาดอริยะในวันพรุ่งนี้ครับแล้วน้องนนท์รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ทุกคนจะได้ซื้อของในราคาถูกพรุ่งนี้ครับแล้วมีอะไรจะบอกพี่ๆน้องๆที่เขายังไม่รู้บ้างคะก็อยากจะบอกให้พวกเขารู้ว่าพรุ่งนี้มีตลาดอริยะของถูกราคาดีครับมีเท่านี้ใช่ไหมคะครับค่ะวันนี้น้องดอยได้มาช่วยอะไรบ้างคะก็ช่วยขนน้ำยาค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาทำขนน้ำยาก็รู้สึกประทับใจมากค่ะที่ได้มาช่วยประชาชนอ่ะมาช่วยชาติค่ะค่ะเราทำค่ะวันนี้เมย์ได้มาทำอะไรบ้างคะค่ะวันนี้ก็ได้มาขนของลงเพื่อเตรียมจัดตามร้านนะคะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกสนุกดีค่ะทั้งสนุกทั้งเหนื่อยแล้วรู้สึกเหนื่อยแล้วทำยังไงให้รู้สึกว่าเราทำงานแบบไม่เหนื่อยไหมคะไม่ก็คิดว่าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จค่ะแล้วมีอะไรจะบอกคนที่อยู่ทางบ้านไหมคะก็ไม่มีค่ะไม่มีเหรอคะค่ะขอบคุณค่ะก็บรรยากาศที่เมย์พาไปดูเมื่อกี้นะคะก็ดูน้องๆก็ทำงานหนักนะคะแต่ว่าน้องๆทุกคนก็ทำงานอย่างสนุกสนานค่ะแล้วก็ทำงานด้วยใจนะคะแล้วก็บรรยากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างคึกคักค่ะแม้แต่ว่าไม่ใช่วันงานนะคะก็ยังดูคึกคักเลยค่ะแล้วถ้าพรุ่งนี้เป็นวันงานจะขนาดไหนใช่ไหมคะพี่เปาใช่ค่ะแล้วพรุ่งนี้แล้วพี่เปาจะฝากอะไรกับผู้ชมทางบ้านไหมคะก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมาช่วยกันอุดหนุนสินค้างานตลาดระยะครับก็พรุ่งนี้ก็คงจะจัดเป็นงานที่ใหญ่มากเลยครับเพราะว่าของเราเตรียมมาเยอะมากครับแล้วก็เป็นสินค้าราคาถูกครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านครับมากันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจริญทำสำนึกดีค่ะคุณผู้ชมพบกับกิ๊กอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้กิ๊กก็จะพาคุณผู้ชมไปดูชมรมวาดภาพที่สวนลุมพินีค่ะซึ่งมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะท่านจบจากมหาลัยศิลปากรค่ะอาจารย์ท่านนี้เคยเป็นอาจารย์สอนที่มหาลัยด้วยค่ะและอาจารย์ก็ย้ายจากมหาลัยมาสอนที่สวนลุมพินีค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณอานะคะว่าทำไมคุณอาถึงได้มาสอนมีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณอาท่านนี้ค่ะก็มีความผูกพันกับประชาชนที่ร่วมกันเรียกร้องหรืออะไรพวกนี้เพราะผมเห็นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลามามันก็ยังแก้ไขอะไรยังไม่สำเร็จผลเราก็มีส่วนหนึ่งมาร่วมให้กำลังใจกันเพราะครูก็เป็นผู้ใหญ่แล้วทีนี้ครูก็ถนัดในสิ่งบางสิ่งบางอย่างก็เลยใช้ความรู้ความสามารถที่ร่ำเรียนมาสอนเพราะอย่างน้อยเนี่ยเป็นการทำให้พวกเรานิ่งขึ้นมีสติมีอะไรขึ้นแล้วก็เป็นการพักผ่อนด้วยและในเวลาเดียวกันก็ได้มีโอกาสเห็นลูกและบางคนก็คาดไม่ถึงแม้ตัวเองก็คาดไม่ถึงว่าสามารถเขียนรูปได้แล้วในที่สุดเนี่ยบางคนถึงขั้นเขียนรูปออกมาทางแนวทางการเมืองที่พวกเราเรียกร้องกันอยู่นะอันนี้ใช้เวลานิดหนึ่งแต่คงไม่นานแล้วอาจารย์ได้มาสอนอาจารย์คิดยังไงคะได้มาสอนแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรพวกเราก็น่ารักดีสอนกันเรียบง่ายไม่มีปัญหาอะไรเพราะที่นี่มันไม่มีผลประโยชน์อ่ะมันมีแต่ใจอ่ะนะทั้งผู้เรียนและผู้สอนด้วยใช่ไหมมันก็เลยปรับตัวเข้าหากันง่ายแล้วก็พวกเราก็คุยกันรู้เรื่องอ่ะนะเราเข้าใจเรื่องการเมืองเราก็เข้าใจเรื่องศิลปะด้วยนะถ้าเราเข้าใจเรื่องการเมืองไม่เข้าใจศิลปะการเคลื่อนไหวทางการเมืองมันก็ขาดศิลปะมันต้องมีศิลปะเข้าไป
ียนที่มาเรียนกับอาจารย์มีวัยประมาณไหนบ้างก็มีตั้งแต่อายุ6ขวบ7ขวบไปจนถึง60กว่าสูงสุดคือ68ทีนี้ถ้าตายังดีอยู่นะมือไม่สั่นนะโอเคเรียนได้นะแล้วที่สำคัญสมองยังพวกเราสมองไม่ค่อยเสื่อมอ่ะนะเพราะคิดนู่นคิดนี่ปัญหาบ้านเมืองมันเยอะฉะนั้นสมองมันทำงานอยู่ตลอดเวลาอัลไซเมอร์ไม่ค่อยมาเยี่ยมพวกเราหรอกนะจะไปเยี่ยมพวกที่ไม่ค่อยคิดเลยไม่ใช่ธุระไม่ใช่อะไรพวกนี้พวกนี้ผมเห็นมาเยอะละนะมีสตุ้งสตังค์ใช้นะร่ำรวยอยู่ๆก็ป่วยขึ้นมาอยู่ๆก็เกิดวิกฤตอะไรไม่รู้เนี่ยมันความรู้สึกหลายอย่างที่ถามว่าทำไมถึงมาสอนขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะพี่คะพี่มาวาดภาพกี่ครั้งแล้วคะ2ครั้งค่ะแล้วทำไมพี่ถึงได้เห็นชมรมวาดภาพคะเดินแวะผ่านๆมาแล้วก็มาชมรมกับเขาด้วยก็เห็นมีวงดนตรีไทยก็เลยเดินเข้ามาตรงนี้ก็เห็นวาดรูปส่วนตัวตัวเองเป็นคนชอบวาดรูปอยู่แล้วก็เลยมาวาดพี่ตอนนี้พี่เรียนอยู่หรือเปล่าคะเรียนค่ะเรียนคณะอะไรคะบัญชีเรียนบัญชีแต่ชอบวาดรูปขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมก็ได้ไปเห็นภาพบรรยากาศของชมรมวาดภาพแล้วนะคะซึ่งก็เห็นฝีมือของอาจารย์ท่านนี้แล้วค่ะว่าสุดยอดเลยค่ะสอนนักเรียนเพียงไม่กี่วันนักเรียนก็สามารถทำได้ออกมาสวยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้กิ๊กคงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ